ครับสวัสดีครับผมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเก็นชินอิมแพกในโหมดการ์ดเกมกลเจ็ดอัจฉริยะนะครับผมนะเนื่องจากว่ามีรีเควสต์ขอทำทีมผมต้องสารภาพก่อนว่าผมนั่งเทสอยู่ประมาณวันกว่านะฮะลองหลายแบบมากนะก็กรณีของคุณยูล่าผมลองเล่นแล้วแต่ผมยังจูนทีมได้ไม่ 100% แต่มันเก่งจริงคุณทีมยูล่ามอนสเตตเนาะอันนี้ผมลองแล้วอันนั้นจะยังไม่ใช่คลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมค่อยนำเสนอทีหลังเนาะแล้วก็มันจะมีของคอมเมนต์นึงเขาขอว่าน่าจะเป็นประมาณผู้เล่นใหม่แล้วขอให้ทำทีมถอดสมองแล้วเขาน่าจะยังมีเหรียญซื้อการ์ดไม่ค่อยเยอะคุณผมก็เลยมันมีเด็กที่เริ่มต้นพอจะลงงบน้อยๆได้มันมีนะคุณนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าคุณจะเอาไปเล่นในโหมดอะไรเล่นออนไลน์หรือสู้กับบอทนะพุ่งตรงผมไม่แน่ใจคุณเราเล่นหมดไหนนะจริงๆสู้กับบอทอะไอเด็กเริ่มต้นอะไอดีลูกเคย่าสู้โค้ชจริงๆแค่นั้นมันก็เล่นได้แล้วนะมันเก็บคอนเทนต์ได้แบบแทบจะราบคาบแล้วนะเอาจริงๆอะแล้วก็ทีมแช่แข็งคุณก็ติดโมนาอายากะอะไรทรงๆนั้นใช่ไหมเขาจะมีรีเควสขอเป็นอะไรอายากะเชิญเหอแล้วก็ทลายเด่นใช่ไหมขอทีมประมาณนี้มาหน่อยผมก็เลยโอเคไปเทสมาสรุปค่อนข้างจะเล่นแบบถอดสมองยาก พูดตรงๆเลยว่าทีมด้วยความที่มันเป็นทีมคอนเซปต์ทีมส่วนใหญ่ทีมทรงนั้นเนี่ยอย่างเอาไรอายากะเช่นเหอก่อนอายากะเช่นเหอส่วนใหญ่เราจะไปเล่นในทรงของทีมแช่แข็งเพราะว่าแช่แข็งมันค่อนข้างได้เปรียบหลายอย่างใช่ไหมแล้วแช่แข็งมันต้องคำนวณการแปะน้ำแล้วก็ดักคอจังหวะฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้นมันเป็นเด็กที่ต้องอ่านเกมถ้าคุณอ่านเกมได้ก็คุณก็จะได้เปรียบฝ่ายตรงข้ามเยอะมากๆเลยผมพูดเลยนะถ้าทำให้เพราะด้วยความที่มันต้องอ่านเกมของคุณมันก็เลยเป็นเด็กที่ถอดสมองมากไม่ได้เพราะว่าอันดับแรกเด็กนั้นน่ะดาเมจรวมๆมันเป็นที่เด็กดาเมจกลางๆนะเราต้องยอมรับตรงๆว่ามันเป็นเด็กดาเมจกลางๆเพราะว่ามันมีแรงกว่านั้นเยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นมันเป็นเกณฑ์เด็กดาเมจกลางๆมันได้ในความสามารถในการควบคุมเกมบนสนามอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมาะสมกับดาเมจที่มีอ่ะผมก็เลยมองยากจัง ยากจังส่วนไรเด้นผมยกไรเด้นแย่เพราะว่าไรเด้นน่ะไลเดนเป็นตัวละครที่ทำทีมได้เยอะมากนะผมจะพามาดูเด็กที่ผมลองเทสแบบถอดสมองเลยนะแบบถอดจัดเลยอะแล้วก็เล่นแบบโยนน่ะสรุปมันก็อ้าวผมลบไปแล้วอ่ะ ช่างมันนะเดี๋ยวคลิปนั้นก็นำเสนอนะแล้วผมก็เลยเล่นแบบถอดสมองใช่ไหมของเมตานี้ใช่ไหมก็โอเคมันคงต้องเป็นทีมนี้อะคุณนะน่าจะเป็นหนึ่งในเด็กถอดสมองที่วินเลดมหาศาลมากผมว่าน่าจะลงคอนเทนต์ได้แบบเวอร์สุดๆละแต่ถ้าเกิดเล่นเคลียร์ภายในเทิร์นน้อยๆยากอยู่นะผมพุ่งตรงอ่ะมันเป็นโหมดที่เหมือนไว้เก่งกับ PVP อ่ะเก่งกับโหมดออนไลน์ไอ้ทีมเนี่ยก็คือเป็นทีมถึกเนาะทีมถึก2หินแล้วก็1ไฟฟ้านะฮะก็ทีมรอบก่อนผมไม่สามารถยัด2เทพได้เพราะเขาก่อนของจงลี่คลิปแรกผมต้องการที่จะรีวิวปู่แค่คนเดียวผมก็เลยต้องเอาอนุญาตเอาเทปออกแล้วก็ผมจะลองไอเนี้ยสั่นไอการ์ดแบบเนี้ยลองใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์มันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเอารอบนี้เรามาเล่นเด็กที่เป็นผู้เป็นคนกันเถอะรอบก่อนผมมันค่อนข้างจะจับฉายไปหน่อยนะรอบเนี้ยเป็นผู้เป็นคนสุดละนะฮะค่อนข้างคุณดูเองแล้วกันนะมันเป็นหนึ่งเด็กที่ดักคอได้หลายเด็กมากแต่เด็กเนี้ยมันจะไปแพ้ทางทีมแช่แข็งแต่ว่าถ้าเกิดเราเหลือตัวเยอะก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาคุณนะถ้าเกิดเราเหลือแค่ตัวน้อยๆอ่ะทีมแช่แข็งจะเป็นปัญหากับเราเนาะโดยประมาณทีมดาเมจผมลองเอาดาเมจไปดาเมจก็สู้ยากนะทีมนี้ถ้าเกิดของฟูลแล้วดาเมจก็ยังเหนื่อยผมบอกเลยเหนื่อยแต่สู้ได้นะมันวัดจังหวะที่ของมาแล้วอ่ะตอนนั้นเพราะทีมนี้มันทีมที่ต้องใช้ของเยอะนะผมพูดเลยอ่ะแต่ถ้ามันขุ่นขึ้นจนฟูลเสร็จแล้วอ่ะแล้วคิดทีมนี้ยังไม่แตกนะโอ้โคตรโคตรโคตรน่ากลัวเป็นทีมเลดเกมที่โหดมากผมพูดเลยโคตรเลดและเลดและโตจริงคุณเลดและอลังการมากเนื่องจากว่าตัวละครผมรีวิวไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมจะคลิปนี้จะไม่พูดสกิลอะไรเยอะแยะเลยนะผมพูดเลยนะถ้าเกิดอยากดูสกิลละเอียดละเอียดแนะนำไปดูคลิปตามหน้าปกเขาเลยนะฮะอันนั้นจะเวอร์ชันละเอียดเนาะเพื่อคนที่เน้นอยากแค่มาดูเกมเพลย์เป็นหลักมากกว่าอะไรอย่างนี้นะหนิงกวงผมต้องพูดเพราะว่าหนิงกวงมันเป็นตัวละครที่ผมทำคลิปแรกๆแล้วผมไม่ค่อยเอานางออกมาเล่นเลยหนิงกวงจุดเด่นๆของเขาก็คือไอ้นี่นะฮะสกิลธาตุนะสกิลธาตุยิงความเสียหายธาตุ2หน่วยเนาะแล้วก็เสียงเป็นความเสียหายหิน2หน่วยเนาะแล้วก็จะสร้างเจตสกินมันเป็นโล่ที่ถ้าเกิดว่าเราโดนความเสียหายตั้งแต่2หน่วยขึ้นไปจะลดทอนดาเมจได้1หน่วยเนาะจำกัดการใช้งานอยู่ที่2ครั้งนะฮะแล้วทีมเรามันค่อนข้างจะมีโล่หลายแบบอะ
ถือว่าเป็นตัวละครไว้ยื้อเกมตัวหนึ่งที่ดีเพราะว่าไฮไลท์ของเด็กนี่จริงๆคือจงลี่คุณจงลี่นี่อลังการงานสร้างมากขุนโตแล้วอ่ะโคตรโฉดผมบอกเลยโฉดมากถ้าขุนโตนะต้องยอมรับขุนโตแล้วก็มีแปะไฟฟ้าเรื่อยๆแปะไฟฟ้ามันก็เลยเอาท่านไรเดนมานะเพราะว่าด้วยความที่เทิร์นในการแปะไฟฟ้าสูงมากเพราะว่าเสือเชิญอยู่ตั้ง3เฟสเนี่ยเวอร์จริงแล้วก็เสือเชิญสามารถบัฟอันติได้และอันติก็สามารถปั๊มเก็บพลังงานได้เอ้าจริงๆไม่ต้องกดอันตินางเลยก็ได้แค่สกิลท่านแล้วเปลี่ยนตัวออกเลยแล้วก็ขุนปู่ให้โตขุนปู่โตเสร็จปุ๊บก็ปู่มาโซโล่เลยจบเกมคุณคอนเซ็ปต์เด็กมีประมาณนี้เลยนะหนิงเอามาประมาณว่าถ่วงเกมฝ่ายตรงข้ามถ้าเกิดมีโอกาสได้ใช้อันติก็ใช้ไปแล้วอันติถ้ามีเจ็ดสกิลก็จะแรงมากเลยนะโอ้โหคือแบบถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่อันติแรงมากๆในของเกมนี้เลยนะผมบอกเลยแต่ต้องมีเจ็ดสกิลนะเจ็ดสกิลดาเมจ8อ่ะคุณโคตรเวอร์เลยหลักๆไฮไลท์ของคลิปก็จะเป็นอันนี้นะฮะพูดถึงไอเทมเลยเนาะสกิลผมจะไม่พูดเยอะแล้วแต่สำหรับเด็กนี้นะไอเทมหลักๆ ก็คือทำให้ปู่โตที่สุดใช่ไหมตีพรสวรรค์มานะเพื่อทำให้เสือเชิญสร้างความเสียหายหินเพิ่มขึ้นก็จริงๆจะไม่ติดมาก็ได้เนี่ยผมอยากให้มันเต็มออปชันนะผมก็เลยติดมานะฮะฮอกจะทำให้ปู่ถ้าเกิดมีโล่อยู่ปู่จะตีแรงขึ้นนะฮะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพโล่เหลืองให้โล่เหลืองหนาขึ้นรวมๆสั้นๆประมาณนี้นะไอ้เจ้านี่เข้าเฟสมาจะทำให้เราได้โล่หลวงโล่เหลืองออโต้ทันที2หน่วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราโดนตีใช่ไหมแล้วตัวละครที่โดนตีไม่โดนโยกไปไหนผมบอกไปก่อนสมมติว่าคุณโดนผักอย่างเงี้ยไอติแฟกต์นี้ไม่ทำงานนะไอได้เต่าเพิ่มมันจะไม่ทำงานนะถ้าโดนตีแล้วตัวละครที่มีไอติแฟกต์เนี้ยยังยืนอยู่ในสนามนะยังไม่โดนเปลี่ยนตัวนะผมพูดก่อนเลยนะคุณจะได้เต่าสีเดียวกับตัวละครที่สวมใบนี้อยู่นะฮะของเรากรณีนี้เราก็จะใส่ให้จงลี่เป็นหลักเนาะอีกใบนึงผมเผื่อใส่ให้กับตัวละครอื่นนะฮะผมพูดเลยนะแล้วประมาณนี้เนาะแล้วก็การก็จะมีติดหิวยือบ้างนิดหน่อยพอคุณทีมนี้แค่มันหิวช่วงต้นตั้งช่วงตั้งเกมอ่ะคุณพอมันเสร็จแล้วอ่ะไอการหิวก็จะไม่จำเป็นกับเด็กเรามากแล้วนะฮะ แล้วผมก็ติดใบนี้มาด้วยนะเพราะว่ารอบก่อนเหมือนผมจะไม่ได้เอามาใช้ใช่ไหมผมหาโอกาสใช้ยากอะที่เด็กโน้นอ่ะนะเด็กนี้โอกาสมือเน่าเราค่อนข้างสูงติดมาก็ดีแล้วว่าเราต้องติดอาวุธอะไรเยอะแล้วอาวุธพวกนี้มาใช้คอร์สสีซ้ำเยอะอะไรอย่างเงี้ยถือว่ามีประโยชน์และช่วยเราค่อนข้างได้เยอะนะฮะโดยรวมเด็กผมการจะติดมาทรงนี้เนาะผมลองแล้วค่อนข้างวัดยากตรงที่มือในการทอยเต่าแล้วมากกว่านะฮะแต่วินเลทมันมหาการมากเลยผมพูดเลยนะเด็กเนี่ยนะเจอและจัดเลยดีกว่านะเอ้ยช่วงนี้เขานิยมทีมนี้กันไว้คุณนะมันเป็นทีมที่ผมลองแรกๆเหมือนกันแล้วผมก็มีความรู้สึกว่ามันก็เก่งอะนะไอ้ทีมลมอะนะมันลมเซียวนานะมันก็เก่งอะนะแต่ผมว่ามันไม่สุดเพดานกันอะเปิดมาซะน่ารักเลยนะโอเค คนดูเหลือหอกแล้วอะถ้าหาหอกได้แล้วยิ้มแล้วอะจริงตอนเนี้ยเดี๋ยวเราช่วงนี้เราก็จะเล่นท่านไรเดนแปะธาตุไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เอาหนิงกวงออกมาโซโล่สร้างโล่ถ่วงเกมไปเรื่อยๆอะคนไม่มีอะไรหรอกนะช่วงนี้เราต้องหาไฟฟ้านะฮะโอ้เล่นได้แล้วเนี่ยหินหรือไฟฟ้าก็ได้อีกลูกนึงเราก็เล่นได้ละน่ารักมากนะสบายอันนี้ถือว่าขึ้นมือดีมากเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะทำการจ่าย1นะฮะไปเลยนะแล้วก็สร้างเสืออัญเชิญครับ ผมบอกเลยผมไม่เกรงใจต่อสิ่งใดนะนะลบยากอยู่นะเพราะว่าเสืออัญเชิญหูเต่ามันไม่ใช่ลบแล้วใช่ไหมมันเป็นเร่งเทิร์น2เทิร์นแทนเนาะเร่งเฟสอ่ะให้หายไป2เฟสแทนเนาะมันไม่ใช่ลบแบบเมื่อก่อนแล้วนะ3เฟสมันจะไม่โดนลบในทันทีนะฮะผมก็ติดอาร์ติแฟกต์ไปโลด ผมบอกแล้วผมไม่เยแสต่อสิ่งใดนะฮะแล้วผมก็เปลี่ยนตัวเลยนะแต่ผมจะเอาหนิงมาเล่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยตอนท้ายไงเขาก็ต้องติดธาตุคุณก็หนีเราไม่พ้นหรอกจริงจะแปะธาตุซ้ำอีกรอบไหมผมรู้แผนเขานะว่าเขาจบนะเขาจบแล้วนะสบายใจจังเลยอ่ะคุณเขาน่าจะอันติเอาอันติแน่เลยอ่ะอันตินะมันทำให้อะไรกายภาพกับดาเมจน้ำแข็งแรงขึ้นใช่ไหมอันตินางอ่ะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีมโน้นนี่เขาค่อนข้างแพ้ทางทีมเรานะเอาจริงๆอ่ะผมพูดเลยนะค่อนข้างแพ้ทางทีมเราคือจริงอยู่ว่าดาเมจเขาสเปซหมู่แต่ดาเมจต่อเป้าเขาไม่ได้สูงมากเพดานดาเมจต่อเป้าเขาไม่สูงถือว่าไม่สูงมากนะเป็นดาเมจกลางนะผมตีว่าเป็นดาเมจกลางๆไม่สูงมากขนาดนั้นนะออกของเสริมมาเยอะขนาดนั้นคุณลองดูความถึกของทีมเราตอนเลดเกมแล้วกันนะต้องย้ำว่าเลดเกมนะฝั่งโน้นถ้าเขาเก็บช่วงต้นเกมเราไม่ได้อ่ะฝั่งโน้นก็แพ้เลยผมพูดเลยแพ้เลยคุณดูความน่าเกลียดของอีเด็กเนี่ย ผมใช้คำว่าความน่าเกลียดเลยเขาเร่งเทิร์นเห็นไหมเขาเร่งไป2เทิร์นมันไม่ลบแบบเมื่อก่อนแล้วมันเป็นเร่งเทิร์นแทนเดี๋ยวเราต้องมาเซตท่านไรเด่นนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเซตใหม่
ตไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะเราเขาก็จบเทิร์นเขาติดไฟฟ้าเดี๋ยวเราก็เอาหนิงยิงใช่ไหมยิงสักทีหนึ่งสบายถือว่าขึ้นผมติดเจ็ดมาใบหนึ่งพอนะเพราะว่าผมลองแล้วสนามเราค่อนข้างรกมากติดมาใบเดียวก็เพียงพอนะฮะเราอาจจะได้ปั๊มไฟฟ้าซ้ำอีกรอบหนึ่งหมกลีเท่านี้นะถือว่าขึ้นได้น่ารักนะฮะประชด ผมบอกเลยประชดนะผมขอยิงเอ้ยผมขอกลางสันพ้องหินไปหนึ่งทีนะฮะถ้าเกิดว่าเราใช้ความเสียหายหินยิงฝ่ายตรงข้ามแล้วเกิดปฏิกิริยาตกผลึกใช่ไหมเราจะได้โล่ตกผลึกหนาขึ้นปกติโล่ตกผลึกเราจะได้แค่หนึ่งใช่ไหมเราแต่ด้วยความสามารถสันพ้องของธาตุหินเราจะได้บวกอีกสามนะกลายเป็นโล่สี่นะแล้วผมก็รีไปเลยนะฮะรีแบบไม่เยแสตัวสิ่งใดนะแล้วผมก็กางเจ็ดสกีนโลดนะฮะโลเราจะหนามากคุณนะไปดูนะปุ๊บได้1เริ่มต้นแล้วกลายเป็น4นะฮะแล้วก็ได้ลดทอนดาเมจ1หน่วย2ครั้งมาอีกแล้วหนาหนาจัดผมบอกเลยโคตรหนาคุณหนาแล้วขอชีวิตอ่ะโคตรน่าเกลียดอ่ะคุณผมบอกเลยน่าเกลียดจัดอ่ะนะฝั่งนู้นเล่นอะไรฮะเห็นไหมน่าเกลียดจัดอ่ะผมพูดได้คำเดียวอ่ะสกิลธาตุโป้งโอเคตานี่เราตีธรรมดาก็ได้เนาะตีธรรมดาเพื่อเอาการ์ดจั่วการ์ดเพิ่มแล้วกันนะผมขอจั่วจะขอจั่วการ์ดเพิ่มผมให้เขาจบก่อนก็ได้ผมไม่ซีเรียสโลละหนาจัดเอาคนนะโอ้โหทิปบี้ได้ผมอยากได้เต่าซ้ำผมอาจจะต้องกลางเจ็ดเลยนะเดี๋ยวค่อยไปเล่นรีเบนตานูนเนาะเขาจบเทิร์นแล้วใช่ไหมจบนะเขาใช้เต่าไม่ค่อยคุ้มเลยอ่ะเพราะว่าบนมือเขาอาจจะคอร์ดเยอะป่ะน่าจะเต่าคอร์ดเยอะแน่เลยไม่เป็นไรคนดูทีมเราโล่น่าเกลียดมากกว่าพูดในคำเดียวอ่ะเดี๋ยวจังหวะนี้เราต้องหาโอกาสไปเซตท่านไรเด้นบ้างแล้วนะเพราะว่าไม่ได้เลยอ่ะคุณนะเราต้องเซตท่านไรเด้นบ้างแล้วจุดนี้โลกมันจะโหดร้ายจนเกินไปนะฮะพูดเลยนะน่าเกลียดมากผมบอกทีมบ้านนี้น่าเกลียดเบอร์สุดมากคนผมพูดเลยนะนะโอเคเขาเปลี่ยนตัวด่วนนะคงจะอ๋อไม่ตายอ๋อเต็มที่อ่าฮะไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันแต่เอาจริงๆนะคุณนะผมอยากใช้ท่าท่านไรเด่นมากเลยแต่เต่ามันมาทรงเนี่ยคุณใช้ยากเหมือนกันนะผมขอเปลี่ยนเป็นจงลี่แล้วกันเนาะให้จงลี่เล่นบ้างนะฮะขอเต่าเพิ่มถ้าจงลี่โดนตีจะได้เต่าเพิ่มนะคุณนะขอเต่าเพิ่ม ดูความน่าเกลียดของทีมเราแล้วคนอุบาทมากกว่าพูดเลยหนาอยู่แล้วเนี่ยเรามีโล่จงลี่รถทอนยังไม่หายเลยเนี่ยไม่เข้ารถทอนเลยเมื่อตัวละครฝ่ายเราได้รับความเสียหายอย่างน้อย2หน่วยมันไม่หักเลยเหรออ๋อมีหักแต่โล่เหลืองแล้วเนี่ยไม่ค่อยดีแฮะนึกว่ามันจะหักคู่นะโอ้มันไม่หักอ๋อสวาโลเหลืองต้องหมดก่อนใช่ไหมค่อยกินโล่ฟ้าอ๋อโล่ม่วงใช่ไหมโอเคเข้าใจตรงกันนะมันต้องกินโล่เหลืองก่อนก็ทีมเราก็จะถึกขึ้นนะว่าไงเพื่อนตาเราดำเนินการเหรอไม่ดีเลยนะผมขอจ่ายทิปบี้ดีไหมผมอยากจ่ายมากเลยคุณรู้ไหมผมอยากจ่ายทิปบี้แล้วก็ใช้ดีเบนใช่ไหมผมก็อยากจ่ายคอร์ท5ด้วยไม่เป็นไรจ่ายคอร์ท3ก็พอนะค่อยๆแกล้งเขาดีกว่าคุณนะเรามีความสุขกับการทำอย่างนี้นะฮะ ผมบอกเลยว่ามีความสุขกับการทำอย่างนี้นะนะน่าเกลียดมากผมชอบเลยเด็กผมชอบมากเลยเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำไงฮะโซ่ๆนะนายจะแปะท่าฉันก็ได้นะจะไม่ว่าหรอกโอ้จะทำให้สกิลท่าแรงขึ้นทั้งทีมใช่ไหมใช่นะแม่ด้วยความลงทุนของเขานั้นนะฮะโอเคเต่าเด้งขึ้นมานะประมาณนี้นะผมขอจ่ายนี่เลยแล้วกันนะจ่าย2นะฮะเต็มที่ครับนะแล้วก็จ่าย0ฮิลฟรีนะแล้วผมก็จ่ายใบนี้ ขอตาหน้าเต่าเยอะๆครับนะแล้วก็จบเทิร์นเลยนะแตะได้ก็ได้ไม่วอรี่การฮิวจนเยอะอยู่ผมบอกเล็กแล้วน่าเกลียดมากคนบอกเลยอ่ะโอ้โหเขาก็ตีเราเยอะอยู่นะเขามีแบบทะลวงดาเมจเราเยอะอยู่นะโอเคฮิวสนามเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะโดนท่าลมเฮือสเปือดเขาเพียบเลยใช่ไหมไม่น่าเป็นปัญหากับเรานะคุณนะจริงผมพูดเลยขอหอกได้ไหมเพื่อนจริงเลยนะโอ้โหไฟฟ้ามาว่ะดีจังนะอยากเล่นมากเลยอ่ะนะขอดูก่อนนะครับมาเต่า11นะเล่นอะไรดีเต่า11เล่นอะไรดีขอจั่ว1นะเผื่อหอกมาคนผมอยากได้หอกมาก
นะเราอาจจะหวังมากไปนะไม่เป็นไรนะผมขอใช้ท่านี้เลยนะครับท่าใหญ่นะเอี้ยงน้ำน้ำเนื้อเนื้อน้ำน้ำเนื้อเนื้อโคตรหนาโลสี่คนนะเนี่ยโลสี่ถ้ามีหอกโลหนาวนี่อีกนะผมบอกเลยนะดูดเดือนเลือดพลาดมากผมบอกเลยจริงๆเราควรจะต้องไปกลางไฟฟ้าก่อนนะถูกต้องไหมนะไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะจวงลี่ของยังไม่เต็มมันนะทำไงดีเราต้องไปกลางท่าสักทีคุณไม่ได้เลยใช่เราต้องไปกลางท่าอีกสักทีนะไปเพื่อนไหมว่าไหมฮะจะตีก็ได้นะไม่ห้ามหรอกเพิ่มต่อลมนะอือฮึแล้วไงมือไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกเป็นเชื่อมั่นนะชวบเพื่อโอ้แรงอยู่แรงอยู่โอเคนั้นนะเพื่อนนะผมขอกาวสกิลธาตุนะฮะค่อยๆเล่นทีมเรามันสบายๆอยู่แล้วนะฮะนะเพื่อนว่าไงฮะเดี๋ยวเขาก็ติดธาตุคุณสบายเรา นะเราเล่นเรื่อยมากเลยคุณรู้ไหมเขาเหลือคอส2ทำไงเพื่อนดูการด่วนไปเป็นติอ่าฮะเอเฮแล้วยังไงฮะไม่รู้เหมือนกันนะเขาจะทำอะไรนะฮะแต่ฉันบอกเลยว่าเทือนหน้าเนี่ยฉันก็ได้เต่าเยอะอยู่ดีนะฮะไปกลางธนาคารไปเอาเต่า2ลูกเก็บเข้าธนาคารไปฮะไม่เป็นไรนะเพื่อนแค่นี้ฉันไม่เจ็บหรอกโป๊กเข้าไปติดไฟฟ้าไปสักทีขอบคุณครับนะฮะหิวขึ้นมานิดนึงนะโอ้โหหอกไม่มาจริงว่ะคุณอยากเล่นหอกอ่ะดูแหมเราอยากเล่นหอกมันหอกไม่มาแล้วเต่าก็ไม่ค่อยดีด้วยไม่เป็นไรขอหินสักลูกก็เล่นได้แล้วนะฮะไปแย่มากเลยอ่ะจะทำยังไงเพื่อนน่าจะกระจายลมแหละใช่ไหมให้ผมเดานะเนี่ยคุณเขารอคิดนานมากเลยอ่ะคิดตาจังเพื่อนเอาจริงเลยนะผมขอการแคทเธอรีนนะฮะคุณนะแล้วผมขอเปลี่ยนตัวด่วนนะครับแล้วก็ผมขอจ่ายสันพองหินไปสักลูกนึงนะฮะแล้วผมขอใช้อันเดิมนะฮะเพิ่มสันพองแล้วครับแล้วก็ยัดสกิลธาตุไปครับนะสบายสบายไม่เปียวไม่เหงานะว้าวสุดยอดไปเลยนะฮะยังไงเพื่อนเอเฮโรคเราหนามากเลยคุณนะหนาต้องขอชีวิตแต่ผมพูดเลยเราต้องติดฮิวแล้วรอบนี้นะผมแค่ทะลีดออกเลยนะผมกล่าวมาใช้แค่จังหวะนี้แหละ ผมพูดเลยผมเอาไปใช้แค่จังหวะนี้แหละไม่ต้องมีก็ได้นะไม่จำเป็นกับทีมเราขนาดนั้นนะนะจริงตอนเนี้ยตอนนี้นะไม่จำเป็นเราขนาดนั้นช่างมันนะพอละแค่เด้สบายละความหนาขนาดนั้นคือเราเปลี่ยนตัวไปไม่มีผลแล้วนะเพราะว่าเขาอติเวนเตียมันจะทำให้ตัวละครเนี่ยเราเปลี่ยนตำแหน่งตามไอเนี่ยตัวละครที่ยืนในสนามไฟตรงข้ามใช่ไหมกรณีนี้สมมติว่าถ้าเขาจบด้วยเวนติใช่ไหมเราก็จะสมมติเราเล่นจงลี่อยู่ตัวละครเข้าสนามเราจะกลายเป็นหนิงแทนอะไรเงี้ยมันจะดึงตามตำแหน่งเดียวกันนะแต่ก็ไม่มีผล ไม่มีผลค่ะเดี๋ยวแม่คุณสบายสบายนะชื่นใจนะเราก็ตีเอาพองตีเอานิดนึงนะสบายคุณเราค่อยๆเล่นแล้วผมล้อหอกแล้วเนี่ยคุณรู้ไหมผมล้อหอกอยู่เนี่ยหอกไม่มาเลยคุณโอ้โหเต่าโคตรเต่าโคตรทำลายอีกฝ่ายอ่ะนะได้เต่าโคตรโฉดเลยคุณนะเราก็ตีธรรมดาเลยนะฮะไม่ทำลายนะเดี๋ยวเราก็เอาอันติหนิงลงบุ้มบั้มบุ้มบั้มจบเนี่ยเสียดายนะตอนตาจงลี่ผมน่าจะเอาไรเด้นมาสกิลท่ายก่อนแล้วก็สาวจงลี่ตั้งเนาะมันจะได้เปรียบกว่านี้นะเลือด8ตายแล้วเพื่อนฉันพูดนะว่าเลือด8เพื่อนบินนะเราแรงมากเลยนะตีนิงเนี่ยนะเพื่อนว่าไงฮะน่าจะดาเมจ8ไหมของเรา7เหรอ7จากอะไรอ่ะอ๋อ7จากสกิลท่าไรเด้นสกิลท่าไรเด้นจะทำให้ตีเราแรงขึ้นได้เต่าหิตมาเพิ่มอีกแล้ว
น่าสงสารเขานะครับแต่ดาเมจเรา9นะฮะนะบ๊ายบายความรุนแรงนี้นั้นอีแน่ความรุนแรงนี้นั้นชื่นใจจังนะว่าไงเพื่อนมีอะไรอยากเล่นอีกไหมเราสั่งเวทท่านไรเด่นเลยดีไหมคุณ ผมพูดเลยนะตาที่มันจบแล้วคุณมันไม่พลิกแล้วอ่ะมันอวสานแล้วคุณนะเรามันจีจีแล้วเพื่อนนะมันจบแล้วนะฮะไปเลยนะอีแดคุณใช่ไหมโคตรแบเบอร์ทีมมันน่าเกลียดมากอะคนเบอร์สุดมากตาเมื่อกี้หนิงเขาแย่งงานเยอะไปหน่อยนะเราต้องให้หนิงเราต้องให้จงรีมีบทให้ได้คนนะ เฮ้ยฝ่ายตรงนู้นว่ะเฮ้ยผมไม่เคยเห็นทีมนี้มาก่อนเลยอะน่าตื่นตาตื่นใจอยู่นะฝ่ายคุณเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะฮะมีฮิวสองใบมีเล่งจั่วฮิวยังไม่จำเป็นกับต้นเกมมั้งเอารีออกไปสองใบนะฮะโอ้ได้หอกไว้ตานี้แลกกับตาเมื่อกี้ได้ไหม นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะขอดูกัดนะฮะกลางท่านไรเดนเหมือนเดิมครับเราต้องเปิดด้วยสกิลธาตุเนาะฝ่ายคุณเริ่มก่อนนะครับผมเดาใจฝ่ายนู้นไม่ค่อยออกเหมือนกันนะโอเคไม่ใช่อย่างนี้คุณนะขอไฟฟ้าได้ไหมเพื่อนฮะไม่พอแฮะไม่พอคุณขาดไปรูปหนึ่งแฮะจ่ายหนึ่งนะบลุบขึ้นมาโอ้โหมันคือจริงมันดีนะมันดีนะผมอยากการสกิลธาตุนะคนแต่ผมต้องเลือกย้อยทิ้งใบหนึ่งถูกต้องไหมงานยากเหมือนกันนะงานยากงานยากงานยากเลยอ่ะหรือเราจะไม่กางหรอโอเคผมเปลี่ยนใจแล้วผมไม่กางสกิลแล้วผมนูเต่าผมไม่อยากเสียเยอะนะผมขออนุญาตติดหอกเลยครับนะติดหอกกลางรีเบนนะกลางรีเบนแล้วก็การไปนี้ฮะไอ้วนาลนานะจบเธอเลย ถ้าเล่นหาของเล่นหาของนะไม่เป็นไรอะทีมเขาเก็บเราเธอแรกๆไม่ได้อยู่แล้วคุณได้สบายทีมเนี่ยทีมไหนเก็บเธอแรกได้เราต้องระวังไอ้ทีมเขาทำไม่ได้นะ personal damage เขาไม่ได้สูงมากขนาดนั้นนะคุณนะเซียวก็ต้องมีสเต็ปคือเซียวตัวยาดาเบียมาจากอติเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นเขาทำอะไรแบบนั้นไม่ได้ท่านไรเดนถ้าใช้สกิลธาตุมันก็ต้องจบเฟสก่อนถึงจะมีเอฟเฟกต์ต้องไหมโคโคมิก็จบเอฟเฟกต์จบเฟสเป็นกันจะมีเอฟเฟกต์เพราะฉะนั้นเธอแรกยังไงเราก็รอดแต่เราดูเกมแล้วสบายใจได้เลยนะแล้วก็รอดูฝ่ายตรงข้ามคิดนะฮะนะเอาหน้าเราเดี๋ยวเราได้เต่าเพิ่มได้จั่วตาหน้าเราน่าจะแฮปปี้ขึ้นนะดูก่อนจั่วเหมือนกันนะฝั่งโน้ตเหลือเต๋า7นะครับนะว่าไงเพื่อนเต๋า7กับการ์ด6ใบบนมือของเขานะยังไงฮะเพื่อนเล่นยังไงเฮ้ยย่อยการ์ดไปหนึ่งสกิลธาตุนะมันทีมเขาต้องเปิดอย่างนี้ใช่ไหมใช่สิเรทเกมคุณก็สู้ผมไม่ได้คนเรทเกมเราโหดกว่าเยอะ ผมบอกเลยเรทเกมเราโหดกว่าเยอะ ยังสันกว่าแต่ผมบอกเลยหอกไปแล้วหนึ่งอย่างนะนายอ๋อเขาจะอติคุณโอเคโอเคเข้าใจได้นะมาตาเราบ้างนะเปิดด้วยรีเบนครับโอ้มีของฮิวมาเพิ่มแล้วเราก็ได้เทปปี้ขึ้นมือแล้วด้วยนะถือว่าว้าวนะเทสเฟสทอยเต่านะฮะเราต้องการไฟฟ้า3ลูกถูกต้องไหมไฟฟ้า3ลูกโอ้ขึ้นดีนิดเราเล่นไฟฟ้าแค่กับหินแค่นั้นแหละเด็กเนี่ยมันไม่ต้องคิดอะไรหรอกโอเคโอเคโอเคเล่นได้เล่นได้นะสบายสบายนะแม่ลบเสื่อเชิญแม่ขึ้นถูกจังหวะจังนะสงสารเข้าเหมือนกันนะครับไปกลางไปเลยไม่ต้องแย่แสอันติถ้าไรเด่นเต็มที่ก็4นะมีอาหารไหม4 5 6 7ถ้ามีอาหารก็ตายโอเคแต่เราไม่ได้เครียดอยู่แล้วนะมีไหมเพื่อนนะถ้ามีอาหารต้มยำกุ้งเราก็กลับบ้านนะอ๋อไม่มีแล้วเมส4โอเคโอเคโอเคนะฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นหนิงเนาะสลับเป็นหนิงครับนะเดี๋ยวเราก็สร้างเกียร์7สกรีนไว้สักหน่อยนึงเพื่อให้เราทีมเราถึกขึ้นนะเพราะเราต้องหาของคุณจงลี่อีกเยอะเลยขาดอีก2ชิ้นคุณนะเดี๋ยวเราค่อยบุกกันจริงๆขออาร์ติแฟกต์ขึ้นเราก็บุกได้แล้วนะจริงๆอ่ะจริงเราขอแค่ที่จริงอาวุธกับอาร์ติแฟกต์ค่อนข้างเหลือแล้วพอสวัสดผมติดมาเอาเท่ผมพูดเลยนะฮะเปลี่ยนเป็นโคโคมินะโอเคเนาะเราก็โอ้โหโคโคมิเสียดายแฮะเพราะว่าเสียดายเสียดายแต่ไม่เป็นไรคื
ถ้าเขามีเป็ดเป็นตัวด่วนนะแล้วเขาใช้สกิลท่าโคโคมิเขาจะติดน้ำใช่ไหมแล้วเราก็จะยิงเราจะได้ไอดีผลึกเพิ่มเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่ยิงก็ไม่เป็นไรนะยิงซ้ำสักดอกเลยนะ นะมันน่าจริงเลยนะเขาดูกันเราเหลือเต่า4เราขึ้นเป็น5ได้โอเคเราขึ้นเป็น5ได้เดี๋ยวเรายิงไฟฟ้าท่ามันจะโดนล้างใช่ไหมไม่ได้เราคงยอมไม่ทำเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นกับเราไม่ได้นะฮะโอ้เรายอมโดนตีดีไหมหรอเออยอมก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่ผมขอนะผมขอล้างท่าบนหัวกระทิงนะฮะยอมไม่ได้มันรับไม่ได้จริงคุณนะเต็มที่เลยนะ เราต้องการให้เขามีแปะท่าตลอดอ่ะถ้าเขามีน้ำไอ้ไฟฟ้ามันจะยิงมันจะกลายเป็นชาร์จไฟฟ้าใช่ไหมแล้วท่ามันจะหายไม่เอาเราอยากเล่นตกผลึกอ่ะขออย่างนี้แล้วกันนะฮะใจปั๊มเต่าเพิ่ม1โลกกลางเฮฟวี่ครับนะนายจะทำอะไรก็ทำเพราะว่าฉันติดหิวยังไงล่ะจบนะสบายคนนะเดี๋ยวเราก็หาของที่เหลือให้จงลี่นะฮะแม่เข้าศูนย์เจ็บทั้งทีมแย่จังเลยอ่ะไปหิวขึ้นมาที่นายทำไปมันเปล่าประโยชน์นี่โอ้โหอาทิแฟกมาว่าคุณเอาละจงลี่เริ่มเกิดละ จงลี่เริ่มเกิดละก็ยังเล่นไม่ได้ใช่ไหมคอร์สไม่พอต้องหาคอร์ส3ผมลีหมดเลยแล้วกันนะเราอาจจะได้ยังไงนะฝ่ายตรงข้ามทำไงฮะขอดูฝ่ายตรงข้ามก่อนเปลี่ยนตัวด่วนแฮะฝ่ายตรงข้ามเปลี่ยนตัวด่วนนะฮะครับว่าไงฮะจะเปลี่ยนตัวด่วนไหมจะเปลี่ยนตัวด่วนหรือจะอันติถ้าอันติเขาก็ล้างท่าบนหัวทิ้งอยู่ดีเนาะฝั่งนู้นทำยังไงเขาก็ล้างนะแปะน้ำใส่ตัวเองรัวมากเลยฝั่งนู้นใช่ไหมอันติแปะน้ำใส่ตัวเองใช่ไหมอ๋อไม่แปะแฮะอ๋อไม่แปะโอเคแต่เราไม่ติดท่าบนหัวนะเซลจันติเลยเหรอก็สู้ๆนะฮะดาเมจ4แน่แรงอยู่นะแรงอยู่เราเอายังไงดีคุณเก็บสกินแล้วหมดแล้วอะผมอยากติดอดิแฟกให้จงลี่มากเลยถ้าเต่ามันขึ้นมาแบบนี้ผมติดไปเลยแล้วกันนะผมไม่กดเก็บสกินด้วยผมเปรี้ยวพอผมบอกเลยนะแล้วผมก็คอร์สเป็นแบบนี้ใช่ไหมคอร์สเป็นแบบนี้ผมขอจ่ายหนึ่งเปลี่ยนตัวนะเดี๋ยวผมก็ย่อลบเสื่อมเชิญกระทิ้งดีไหมดูขันลบแล้วคุ้มไหมเขาจะตีซ้ำอีกรอบไหมถ้าตีซ้ำเราก็ได้เต่าเพิ่มขอดูก่อนนะพอเดี๋ยวเราต้องชิมจบเทิร์นก่อนอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราติดฮิวเพิ่มไม่เป็นไรทีมเราเอาฮิวมาเพื่อต้นเกมอยู่แล้วลดแค่นี้มันไม่เป็นปัญหากับเราเลยนะฮะโอเคติดอาร์ติฟแฟกจบเทิร์นแฮะอาหารกันดาเมจโอ้โหได้เปลี่ยนเป็นโคโคมิเหรออ๋อแล้วฝ่ายเราโอ้ดีนะแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้กะจะตีเลยนะ นะเราไม่ได้กะจะตีแม้แต่นิดเดียวนะฮะต้องลบเสือเฉยก็ทิ้งสักอันหนึ่งเนาะลบอะไรดีหรือไม่ลบดีหรือปล่อยเซอร์เลยเก็บหูเต่าไปใช้ฉุกเฉินดีกว่าใช่ไหมเดี๋ยวเขาน่าจะกางใหม่อีกรอบใช่ไหมเขาน่าจะกางใหม่อีกรอบแต่ว่าไอเนี้ยคอนเราก็จะเหลือฟรีดีคุณทำไงดีอ่ะนะใช้ขำๆไหมผมไม่อยากให้เขาฮิวอ่ะ ใช้ขำๆผมใช้ขำๆนะติดปลาใบเดียวแท้ๆนะไม่เป็นไรผมไม่ตีเลียนละผมสบายใจแล้วนะเดี๋ยวเขาต้องไปเซตใหม่ใช่ไหมไม่เป็นไรผมปล่อยเซอร์เลยนะเดี๋ยวเหลือ2ลูกไว้เก็บไปที่ไอ้วานารานานะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเก็บไว้เจอเทิร์นหน้านะแปะไฟฟ้าซ้ำไปเฮือฮิวนะตีซ้ำมาเฮือเจ็บจังเลยอ่ะฮิวขึ้นมานะเต่าสุดทำร้ายฝ่ายตรงข้ามนะฝ่ายเราเริ่มโจมตีก่อนนะครับแม่น่าสงสารเขานะแต่ผมไม่เกรงใจคุณหรอกนะผมบอกเลยนะผมต้องหาหินเยอะๆนะฮะขอสัก5ลูกเลยได้ไหมเพื่อน1 2 3 4 5เพราะเราได้นี่ขึ้นมือมาแล้ว6เหลือคุณนะผมขอจ่ายไปมอนนะรีเต่า2ลูกนะครับแล้วก็กินสันท้องหินไปกินไปเลยจงลี่ไม่ต้องเกรงใจหรอกเพื่อนนะนายกระสัดโฮกไปเลยลูกคนดูแล้วกันเฮ้อดูโล่นะหนาเท่าไรบึ๊บด้วยพลังสันพ้องหินนะเลือกเข้ามาเด้งเข้ามาอีกบับโล่9อ่ะคุณเขาต้องตีให้เรา9หน่วยโล่ถึงเพิ่งหายอ่ะคุณโรคจิตแหละอย่างเดือน
โลเก้าฝ่ายบ้าไม่ได้เขาคิดในใจอ่ะเฮ้ยวัดเตอะแล้วนั่นเนี่ยฝ่ายอ่ะโลเก้าบ้าหรือเปล่าเออไม่บ้าเพื่อนจริงมันโลกมันเป็นอย่างนี้แหละนะมันไม่เป็นอะไรหรอกโลเก้าบ้าหรือเปล่าไอ้ทิศแต่เห็นไหมเขาตีไปขนาดนี้โลเหลือ4ยังไม่เข้าเลือดเราเลยคุณเห็นไหมแล้วติดของฮิวมานี่แทบเหลือๆเลยนะเราพูดเลยอ่ะเออจริงนะเดี๋ยวเปรียบเล่นหนิงรถถล่มก็ได้นะเออเปลี่ยนเป็นท่านไรเด่นเหรออืมเดี๋ยวตัวด่วนด้วยนะต้องการสกิลธาตุเพิ่มใช่ไหมโอเคโอเคมีว่ากันเพื่อนมีว่ากันนะสกิลธาตุเธอมันก็ได้แค่นั้นนะนะอืมแม่เสียใจจังทำไงดีเหลือเต่า2เก็บไว้ในตาหน้าไหมฮิวอันเดียวก็พอนะไม่จำเป็นเลยใช่ไหมแป๊บๆผมจบเธอเลยว่ะจบเธอเลยดีกว่าจริงๆจะยัดหลังท้องหินนะแต่ผมเก็บไปใช้ยาฉุกเฉินดีกว่านะไอหินบนมือที่เหลือจะตีเลยก็ได้แต่ไม่จำเป็นอ่ะเราค่อยๆแล้วโอเคเพื่อนสู้ๆนะเออเจ็บจังไม่เข้าเลือดเราเลยอ่ะคุณนะเดี๋ยวเราก็ตีแล้วเราก็ได้โล่เพิ่มอีกอ่ะดูนะจะเสื่อมเชิญยิงก็ได้โล่เพิ่มน่าเกลียดมากอ่ะคุณผมบอกเลยนะปึ๊บนะถ้าเกิดเราสร้างเสื่อเชิญท่านไรเดนตอนนี้ใช่ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันก็คือมันจะทำให้เสื่อเชิญไรเดนมันไปโผล่ทีหลังใช่ไหมจากการเรียนรู้ของตาเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเราต้องรอให้เสื่อเชิญจงลี่หมดก่อนใช่ไหมตอนนี้เราอาจจะต้องเล่นไปเล่นท่านหนิงใช่ไหมเนาะอาจจะต้องไปเล่นหนิงกวงแทนใช่ไหมขอดูสถานการณ์ก่อนละกันนะอู้หูความทำร้ายนี่นั่นชอบจังไม่ทำอะไรก็มีโล่4มันจะมีโล่4อย่างนี้ทุกตาไม่ได้นะมันแย่นะเราก็ตีธรรมดาไปเลยเราไม่อะไรเลยนะนะอันติโยสักโครมนึงก็รู้เรื่องแล้วนะจริงๆอีกฝ่ายเนี่ยอีกฝ่ายเขาว้าอะไรเนี่ยนายทำอะไรไม่ได้ดังนั้นเพื่อนนะโลกมันโหดร้ายกันนายมากเลยอ่ะเราตีธรรมดาอีกทีก็กลับบ้านเลยใช่ไหมเฮ้ยตีธรรมดาดาเมจแล้วถึงไหมอ่ะแต่ตีธรรมดาเราก็ดาเมจ3อ่ะเนาะถ้ามีโล่เราจะกลายเป็นดาเมจ4ใช่ป่ะแย่จังนะเออก็ไม่เกรงใจนายหรอกนะฉันพูดเลยนะไปมอนลีเต๋าจะแชนติใช่ไหมเต็มที่ครับนะอันติคุณก็ก็แรงอยู่อ่ะก็เข้าเนื้อเราอยู่นะก็เจ็บอยู่อ่ะโอเคเราได้เต๋าคืนมานะฮะเราจะจ่ายอันเราจะจ่ายอีกรอบเสามันก็จะอยู่นานไปอ่ะคุณเซียวไม่น่าเก็บเราได้ทุกกลุ่มผมพูดถูกไหมผมตีธรรมดาเลยนะปกผมตีธรรมดาเลยนะเดี๋ยวผมก็จะจบเทิร์นเลยนะแล้วผมก็จะอันติยัดหน้าเซียวเทิร์นหน้าเลยนะฮะเอาเซียวเต็มที่เลยเลือด9นายต้องเก็บเราให้ได้นะเพื่อนนะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพื่อนนะ5จากบัฟอติไรเดนเป็น5กินอาหารเต็มที่ก็8นะไม่ถึงครับไม่ถึงด้วยความที่เป็นธาตุลมอ่ะมันไม่มีปฏิกิริยาบวกดาเมจเพิ่มอยู่แล้วนะมันเป็นแค่สเปซใส่ฝ่ายตัวด้านข้างก็จะยังไงก็ไม่ถึงคุณนะหมดสิทธิ์นะฮะเดี๋ยวเราก็จบเทิร์นก่อนนะสบายคือเราค่อนข้างแบเบอร์มากตอนเนี้ยเปลี่ยนเต่าทั้งมือนะฮะเนี่ยเขาทุ่มสุดตัวมากเลยนะเอื้อนะแล้วเราดูนะเราเล่นไงดีเราก็ไม่เล่นอะไรอ่ะคุณผมก็จะนี่เลยนะวันนึงสมุทรลานติเก็บไปเลยอ่ะมันก็ต่างตายแล้วเก็บใช้เทิร์นหน้าดีกว่าเนาะใช่ไหมการจะทำร้ายคนมันต้องเลือดเย็นการจะทำร้ายคนมันต้องเลือดเย็นผมเลือดเย็นพอบอกเลยจบเทิร์นด้วยนะไม่เล่นด้วยนะผมเลือดเย็นพอบอกเลยนะแม่สะใจจังนะฮะคุณดูความน่าเกลียดของทีมนี้แล้วกันนะเลือดเกือบมาเต็มแล้วแต่เซียวไม่ได้เล่นนะเทิร์นหน้านายบัฟมันตีมามันก็เปล่าประโยชน์เราเพื่อนนะเพราะว่าต่อหน้าจงลีนั้นไซนะฮะเอาลูกชิ้นกุ้งพี่ไปกินนะขอท้าหินเยอะๆเลยนะรีหมดมือนะการ์ดบนมือไม่ใช้ก็ได้นะผมก็รีทิ้งนะแม่เต่าขึ้นแย่จังเลยอ่ะคุณดูสิแย่จังเลยทำไงดีนะโอเคโอเคจ่ายสักหนึ่งรูปฮะย่อยทับบี้ทิ้งนะฮะเอาละด้วยข้าของประชาชน I will have order บายบายปุ้มคุณขาดลอยไหมเราแบเบอร์มากเลยคุณนะความน่าเกลียดนี้นั้นนะนั่นแหละครับผมนะฮะกับเด็กมหาทึกจงลี่นะฮะน่าเกลียดครับผมบอกเลยว่ามันน่าเกลียดมากนะฮะคือเล่นดีๆถ้าจะเล่นแบบเอาแบบดีๆเลยก็คือมันก็ต้องเป็นเด็กส่งเนี่ยคุณนะ
อุบาทมากผมบอกเลยอ่ะนี่ผมว่ามันยังถึงได้อีกเยอะเลยนะไอ้จงลีเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ตัวละครที่มาซับเฮียแกตรงๆมันยังไม่มาใช่ไหมถ้ามาอีกผมบอกเลยว่าดูเดือดเลือดพลาดมากน่าเกลียดไหมคนนะคือเด็กขั้นไรเดนที่แบบไม่ใช่เด็กซีซีอ่ะหยุดไอทีมบ้านี้ไม่ได้เลยอ่ะคนแล้วสั่นท้องไฟยังเอาลงยากอ่ะมันถ้าของมันฟูลแล้วโล่มันขึ้นมาแบบหนาๆแล้วอ่ะหยุดยากมากคุณนะเก่งๆมากเก่งอุบาทเลยผมบอกเลย นะลิสการ์ดผมจะประมาณนี้นะฮะก็ไปปรับตามใจชอบได้เลยนะผมก็เนี่ยฮะผมก็ไม่คิดอะไรมากเลยคนนะการ์ดใบนี้ผมอธิบายไปยังเนาะก็คือเอา3ลูกที่เราไม่ใช้เพราะว่าเรามีโอกาสที่จะมือเน่าสูงมากเพราะว่าการที่ช่วยในการเปลี่ยนเต่าเรามันไม่ค่อยมีผมพูดเลยนะโอกาสมือเน่าเราจะสูงใบเนี้ยจ่าย3ลูกสีอะไรก็ได้แล้วก็เทิร์นหน้าคุณจะได้สารพัดประโยชน์3ลูกเลยถือว่าสำหรับคนที่ไม่มั่นใจในการเล่นมือตัวเองนะแบบเต่ามือเน่าเก่งๆใบนี้ถือว่าช่วยคุณบริหารเต่าได้ดีมากเลยนะเปลี่ยนสีให้คุณตามที่คุณต้องการได้เลยเนาะถือว่าดีแต่ว่าเงื่อนไขการใช้งานคือจะต้องเป็นตัวละครหลีเย่ในทีม2ตัวละครมันก็เลยต้องเป็นหนิงกวงอะคนนะเหมาะนะฮะเก่งมากเลยแหละจริงๆทีมนี้อุบาทมากเอาจริงแต่ผมลองมายังไม่แพ้เลยในทีมเนี่ยนะแบบมันน่าเกลียดเบอร์สุดมากเลย นะสำหรับคนที่รีเควสขอท่านไรเดนเอาเป็นไรเดนทีมนี้ได้ไหม ผมบอกเลยไรเดนทีมนี้ได้ไหมเนี่ยผมว่ามันเก่งกว่าหลายๆทีมเยอะมากเลยนะผมบอกเลยไอ้ทีมที่ดาเมจต่อเป้าอ่ะไม่สูงทะลุเพดานจริงเอาทีมนี้ลงยากมากเลยนะทีมสเปรดด้านข้างอ่ะทีมที่แบบกับดาเมจกวาดหมู่อ่ะผมบอกเลยเอาทีมนี้ลงยากมากเลยนะต้องดาเมจทะลวงสูงๆนะแต่เราก็ดันติดคิวมาเวอร์มากเลยมันก็เลยเป็นทีมที่เก็บยากแล้วเป็นทีมที่จริงอยู่ว่าทีมนี้ดาเมจไม่ได้จัดนะเราต้องยอมรับตรงๆไม่ได้จัดมากแต่มันก็ไม่แย่เลยอ่ะขั้นต่ำมันก็ดาเมจกลางๆแล้วอ่ะจงลี่ติดหอกอ่ะถ้าไม่มีโล่ก็ดาเมจ3เตะพูดถึงตีธรรมดาเลยนะถ้ามีโล่ก็ดาเมจ4คุณตีธรรมดาดาเมจ4อ่ะมันเป็นดาเมจกลางๆแล้วจริงแต่ถ้าเกิดเราไม่ตายแต่อย่างเราก็ตีลอยไปตรงข้ามในเรือสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ชนะอยู่ดีใช่ไหมเก่งไหม แล้วถ้าเหลือเป้าเดียวอย่างเงี้ยสมมติไปตรงข้ามเหลือแค่เป้าเดียวแล้วเขาต้องหวังพึ่งพลังเป้าเดียวตัวสุดท้ายของเขาแล้วอ่ะจงลี่อันติปึ้งนายไม่ต้องทำอะไรนายหยุดอยู่ตรงนั้นแหละคุณน่าเกลียดมากผมบอกเลยความน่าเกลียดเบอร์สุดนะฮะหนิงกวางเกมแรกก็เห็นไปแล้วนะว่าเจนี่ดาเมจไม่ย่อยเลยนะอันตินางเนี่ยแรงนะครับแล้วถ้าเกิดคุณอยากเล่นอันติเร็วๆก็ไรเด้งก็จะช่วยคุณได้แปะธาตุได้ปั๊มอันติทั้งทีมได้คุณนะแต่อย่างที่เห็นว่าผมไม่รีบอะผมแค่ขุนของโตแล้วผมก็ปล่อยสบายนะเป็นทีมที่ผมว่าน่าจะไม่ต้องคิดอะไรเยอะที่สุดแล้วอะหน้าเมตาเนี่ยนะผมว่าโหดมากทีมนี้อุบาทมากผมบอกเลยอุบาทเลยนะครับผมนะแล้วก็จะมีรีเพย์นิดหน่อยเนาะเราเจอทีมลมไปในเพย์แรกใช่ไหมเราจะได้เจอทีมหลายๆทีมหน่อยนะเดี๋ยวผมดูรีเพย์สักเกมนึงเนาะนะฮะนะว่าผมนั่งรอฝ่ายตรงข้ามคิดนานมากผมอาจจะตัดออกบานเลยทีมนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ทีมนี้ไรเด้นคุณอยากเห็นทีมไหนมากกว่ากันผมเซฟไว้อันไหนนะจงลี่ใช่ไหมสองน้ำนี่ก็ไม่ค่อยต่างจากสองน้าไอเปลี่ยนโมนาเป็นน้าใช่ไหมไม่ต่างกันมากถ้าเล่นเป็นน้าดาเมจจะดีกว่าแต่ว่าความสามารถในการแบบสับตัวด่วนจะไม่เท่าของโมนาต้องเลือกโหมดเอาน่าสนใจจริงๆน่าจะเป็นทีมนี้นะคุณนะเป็นทีมสายเสืออัญเชิญและทีมนี้แรงผมบอกเป็นหนึ่งในทีมที่เสืออัญเชิญแรงนะมีไฟฟ้าของไรเด้นมีพืชทำปฏิกิริยาแคทาลิซิ่งฟิลได้ใช่ไหมแล้วก็มีไฟของเชฟมีโอเวอร์โหลดได้มีเผาไหม้ได้ใช่ไหมโดยรวมถือว่าเป็นเด็กที่ดาเมจโหดมากแล้วผมจำไม่ได้ผมเซฟโซ่ฝ่ายตรงข้ามต้องเล่นดีใช่ไหมผมเซฟไว้ผมไม่แน่ใจนะเข้าไปดูเลยแล้วกันผมก็ลืมนะผมตอนผมอัดเล่นๆแล้วก็ผมก็ดูผมจริงเด็กโกงมากผมก็ไม่ค่อยอยากเล่นนะมันหาความท้าทายไม่ค่อยได้แต่มีคนขอรีเควสปล่อยสมองก็คนผมก็เลยต้องจัดให้นะฮะตานี้ผมได้หอกขึ้นมือนะฮะมาเพลย์นะผมก็เหมือนเดิมครับท่านไรเดนเปิดเพราะเราต้องเอาตัวแปะธาตุถ้าหินได้แปะธาตุเราจะได้ผลึกเพิ่มขึ้นใช่ไหมดาเมจเราได้แรงขึ้นบวกหนึ่งแล้วเราก็หนาขึ้นอีกเราจะได้โล่กันดาเมจอีกหนึ่งหน่วยด้วยจะทำให้เราหนาขึ้นอีกถือว่าดีครับถือว่าดีนะเต๋าออกมากลางๆไม่เลวร้ายมากแต่เรามีไปมอนบนมือด้วยก็ดีนะผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าผมเล่นยังไงผมพูดเลยฝ่ายตรงข้ามเริ่มก่อนนะครับกลางรีเบนนะน่าจะกลางสกิลธาตุไหมโหรีบจั่วหน้าดูฝ่ายโน้นนะโอ้โหติดอาร์ติแฟกต์เอ็มเบลมสกิลธาตุแล้วเขาน่าจะจบเธอเลยนะผมดูฝั่งเราแล้วผมก็ใช้บ้างสิผมก็สกิลธาตุอยู่แล้วนะไม่เหลือหรอกนะฝ่ายตรงข้ามจบเธอก่อนอยู่แล้วนะ
เขาไม่น่าเล่นนะจบเทิร์นน่าจะเอาคอร์สให้รีเบนเลยเต่าหนึ่งลูกถวายรีเบนไปแล้วก็กลางเทปบี้เนาะฮิวไม่กลางผมเปลี่ยนเป็นหนิงรอแล้วผมก็น่าจะจบใช่ไหมมันเล่นอะไรไม่ได้แล้วเหรอเต่าหนึ่งผมก็เล่นน่าจะจบเพราะว่าผมตาหน้าผมกล้าเอาหนิงมาเล่นแล้วอะไรเงี้ยผมต้องวัดใจว่าเขาจะเล่นไรเดนต่อไหมนะเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามจบก่อนถูกต้องไหมโอ้โหพรสวรรค์จงรีมาเออใช่เนาะเพราะสองเกมนั้นเราไม่ได้ใช้พรสวรรค์เลยใช่ไหมหรือได้ใช้นะได้ใช้เกมหนึ่งตาหนึ่งไม่มีหอกใช่ไหมเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่ผมได้ใช้ครบทุกอย่างมั้งนะเอาจะไม่ผิดน่าจะเป็นเกมนี้นะฮะผมก็เลยเซฟไว้มั้ง ผมก็จำไม่ได้คนผมเล่นหลายเพลงมากผมก็ลืมมั่งแหละแล้วผมก็ลองหลายทีมากเลยไงผมก็อาจจะลืมเลยนะฮะมาเฮ้อเขาตีธรรมดาเขาไม่เปลี่ยนตัวออกใช่ไหมใส่พ้องหินไม่มีนะผมก็จ่ายหนิงไปเลยปึ้งนะเราจะได้โล่จากเอฟเฟกต์เจ็ดสกินหนิงเป็นสีม่วงแล้วก็ได้ตกผลึกเป็นสีเหลืองเนาะเอาเรื่องจ่าเออคือดาเมจ4แรงจังล่ะโอ้โหแรงมากเลยอ่ะฝั่งโน้นนะฮะนะมันแรงจากอะไรแรงจากไออาร์ติแฟกต์เอ็มเบลมเขานะมันแรงมากเลยฮะนะขนาดเรามีโลกันขนาดนี้หนิงปังตายเลยนะแต่ไม่เป็นไรนะฮะฝ่ายตรงข้ามเปลี่ยนเป็นเชฟนะครับเราก็ได้แปะไฟฟ้าเขาเพิ่มนะทีมนู้นดาเมจจัดมากนะฮิวก็จงรีมีแค่หอกยังสถานการณ์ไม่ดีเราต้องอยากได้อาร์ติแฟกต์ขึ้นมือนะฮะฝ่ายเราโจมตีก่อนนะโอเคนะครับนะเราน่าจะตีเอาโล่เพิ่มใช่ไหมผมเดานะน่าจะเป็นเกมที่ตึงแน่เลยผมเลยอัดไว้นะตึงนะดูสิคุณเราเริ่มมานิดหน่อยหนิงเกือบไปแล้วอะฝั่งรุ้นทำอะไรไม่เท่าไหร่เองอะลบทิ้งไงอ๋อผมย่อยทิ้งผมไม่กล้าลบโอเคผมติดใส่พ้องเหยนนะเพื่อเอาความหนายมากที่สุดนะผมคงมองว่าเสือเชื้อมันใกล้หมดอายุแล้วผมก็เลยช่างมันนะใช่ไหมแล้วก็ได้จั่ว3ใบนะจากความสามารถของเซไลใช่ไหมอันตินะหนิงกวางแล้วก็โอเวอร์โหลดเนาะปึ้งเข้าศูนย์นะโลเราหนามากเลยโอ้โหช่วยไว้ได้เยอะเลยนะผมเหลือเต่าแย่มากนะผมจ่ายอะไรอันติธรรมดาแล้วอะนะอาจารย์อันติแน่เลยไม่อาจารย์อันติไม่เกมนี้จะไม่ผิดผมไม่น่าอันตินะเกมนี้หน้าผมน่าจะการสกิลธาตุสกิลธาตุใกล้หมดแล้วผมมองว่าสกิลธาตุสำคัญกว่าอันติเพราะว่าทีมเราไม่ใช่ทีมนี้หิวอันติมากขนาดนั้นนะผมน่าจะช่างมันผมไม่น่ากดอันติใช่ไหมผมกลางใบนี้นะเพื่อจะเร่งจั่วเนาะกลางแคทเธอรีนเป็นตัวด่วนนะครับเอาเคลนนะจบเพื่อติดไฟฟ้าอูเราฝั่งนู้นดาเมจหนักมากเลยไหมจัดมากเลยคุณฝั่งนู้นฝั่งนู้นเขาน่าจะยิงพืชใส่เราเขาน่าจะได้บัฟพืชไฟฟ้าแคทเธอรีนฟิวใช่ไหมแล้วก็ยิงไฟต่ออีกหนักมากแรงจัดๆนะมันมีแอคชั่นหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันมันก็เลยแรงทีมนู้นเนี่ยแรงครับแรงแต่ทีมนู้นตัวจะบางหน่อยนะถ้าเกิดคุณดูทีมเรามันหนาๆทีมนู้นจะค่อนข้างบางย่อยเลยนะแล้วดูเขาออกแต่ของดาเมจมาทั้งนั้นนะถ้าจริงทีมเราดาเมจจัดฟาดแต่10ดาเมจบวกเขาก็หายเลยอ่ะแล้วทีมเขาค่อนข้างต้องพึ่งคอมโบทุกตัวด้วยทีมเขาหายตัวนึงทีมเขาจะเล่นยากทันทีเลยนะพวกเสือเชิญนะบอกเลยแต่ถ้ามันอยู่ครบทีมมันน่ากลัวมากเลยคุณไอ้ทีมพวกทรงเนี่ยผมบอกเลยเฮ้อโอ้โหคุณแอคชั่นเดียวอ่ะเขาจ่าย3แล้วเจ็บขนาดนี้แล้วอ่ะใช่มั้ยมันน่ากลัวมากเลยนะทีมทรงนั้นน่ะผมก็สกิลธาตุใช่ผมไม่ใช้อันติจริงนะแล้วผมก็น่าจะจ่ายการ์ดจงรีใช่มั้ยใช่เพราะว่าเต่าผมเป็นมือผมแย่เกินนะแล้วผมก็น่าจะไปพึ่งเกมหน้านะอันนี้ผมจ่ายผิดผมจำได้ผมจ่ายผิดผมเตียอาร์ติแฟกต์กับจงรีแล้วนะเรากางฮีลเพิ่มแล้วผมจบเทิร์นวัดใจเลยนะฮะใช่ผมจำได้ว่าผมน่าจะไอ้นี่จ่ายผิดจ่ายซะเกือบหมดมือเลยอันนั้นเนี่ยชึบน่าจะตายใช่ไหมนะมันต้องตายแหละคืออาร์ติแฟกต์เอ็มเบมนี่แรงมากเลยนะคุณนะถ้าคุณอยากให้ไรเด้นแรงๆอ่ะอาร์ติแฟกต์เอ็มเบมคือโหดมากเลยนะแรงมากครับนะคุณดูดิมันแรงแค่ไหนอ่ะคืออะไรอ่ะทีมเนี้ยเป็นทีมที่ทำให้ไรเด้นเฉิดฉายพอสมควรเลยนะมันเป็นตัวทีมที่เน้นอันติง่ายใช่ไหมมันจ่ายอันติโยนไรเด้นก็ดาเมจขั้นต่ำก็5แล้วอะถ้ามีเสือเชื้อตัวเองอยู่ก็6อะเมื่อกี้บวกจากอาร์ติแฟกต์ไปอีกโอ้แรงมากบานตาไทยจริงนะเพราะฉะนั้นทีมฝั่งของดาเมจไม่น้อยเลยนะเสือเชิญโดยรวมแรงมากแล้วก็ดาเมจต่อเป้าก็จะไปตกที่ท่านไรเด้นซะเยอะบอกเลยดาเมจตกต่อเป้าอยู่ที่ท่านไรเด้นเยอะจริงๆถ้าเราเก็บท่านไรเด้นได้อะชีวิตเราจะง่ายขึ้นแยะมากเลยนะปุ๊บนะผมได้โล่แล้วเนี่ยจริงๆแค่ดาบกับไอเนี่ยดาบกับอาร์ติแฟกต์นี่ถือว่าของเรานี่ค่อนข้างจะโหดแล้วนะเนี่ยดูเราได้โล่มาละบึ๊บโอ้โหโล่6คนเห็นไหมความแย่ท่านไรเด้นแบ
ขาจะเอาเริ่มเอาเราไม่อยู่แล้วตอนนี้ท่านจงลี่เราของฟูแล้วแล้วตีธรรมดาเราดาเมจ4อ่ะคุณโลกจิตมากอ่ะเนี่ยถ้าเรามีโล่เราจะตีธรรมดา4ตลอดเวลาผมบอกเลยนะมันแย่มากเลยนะฝั่งนู้นเขาจะเริ่มเอาเรายากละจงลี่เราของฟูแล้วแล้วมันฟูไม่ได้นานด้วยนะเราต้องสละบางเทิร์นในการติดของไปเลยอ่ะคุณเราไม่ต้องลีลาอะไรเยอะเลยนะตัวไหนตายก็ช่างมันนะทีมเราสุดท้ายจงลี่จะแบกทุกอย่างนะตึ๊บตกผลึกซ้ำนะผมอยากได้โล่เพิ่มเดี๋ยวผมน่าจะจั่วไม่จั่วก็กลางเจ็ดจะเกมนี้ผมดูแล้วผมค่อนข้างแบเบอร์ผมน่าจะกลางเจ็ดดูแล้วฝ่ายตรงข้ามจบเทิร์นก่อนนะเขาย่อยการ์ดทิ้งก็ต้องติดฮิวลัวฝั่งคุณฮิวน่ากลัวมากคุณดูมีกี่ฮิวกี่ชนิดแต่เขาเอาเราไม่อยู่แล้วอ๋อจั่วอ๋อผมใช้ความสามารถเทปปี้ในการวางฮิวเพิ่มแต่ผมสบายแล้วผมแบเบอร์ละเนี่ยเดี๋ยวผมก็ได้โล่เพิ่มอีกนะยิงมายิงก็มาอีกเฮ้อโล่หมดโล่ละศูนย์ละนะไม่เป็นไรเดี๋ยวตกผลึกก็ทำดาเมจเพิ่มนะยิงหนึ่งหน่วยนะฮะแล้วก็น่าจะอีก2ใช่เพราะว่าโล่เราแตกหมดถ้าโล่ยังอยู่ก็จะไปดาเมจ3นะแต่มันไม่ได้2หน่วยก็พอเราเหลือละเราจะได้ตกผลึกมา1นะฮะเดี๋ยวเราก็ได้จากอาร์ติแฟกต์ไปอีก2กลายเป็นโล่3นะเปิดเกมโล่3นะแย่ไหมคือเขาต้องโล่3นี่จู่ๆดาเมจเขาหายไป3หน่วยอ่ะมูลค่ามันเท่ากับสกิลท่าทีนึงเลยนะมันเขาเสียเต่า3ลูกในการหายไปกับอะไรไม่รู้แล้วอ่ะเนี่ยปุ๊บเนี่ยโล่3นะนี่เขาเสียดาเมจไป3หน่วยฟรีๆแล้วนะคือตอนเนี้ยดาเมจเขาตกลงเราหนาเกินไปอ่ะตอนเนี้ยท่านไรเดนมันเราอันติก็ตายนะเพื่อนนะเนี่ยใช่ไหมโป่งกลับบ้านอ่ะมาเล่นแต่คอนเล่เพราะว่าผมมองแล้วท่านไรเดนตัวอันตรายที่สุดแล้วนะจริงๆตีธรรมดาก็ตายไม่ต้องโชว์พาวก็ได้นะแต่ช่างมันเถอะนะผมฝ่ายตรงข้ามยอมนะฮะเห็นไหมทีมนู้นดาเมจจัดมากเลยนะยังเอาเราไม่อยู่อ่ะโอ้นดูอุบาทมากอ่ะทีมอ่ะนะลองไปเล่นได้นะคุณนะแต่จริงๆผมไม่ค่อยอยากนำเสนอทีมนี้เลยอ่ะถ้าเกิดนำเสนอมากไปใช่ไหมแล้วคนแห่แต่เล่นแต่ทีมเนี่ยผมบอกเลยอ่ะคนสู้ด้วยอ่ะปวดหัวเจอแล้วเบื่อเลยอ่ะจริงคุณมันเตรียมมันอย่างเนี้ยคิงสู้ยากมากเลยนะโอ้โหคือกลายไปว่าตอนเนี้ยถ้าเราโจเจอจงลี่บ่อยๆเราต้องหาทีมไปแก้ทางมันทีมเดียวเลยนะตอนเนี้ยจริงๆเราสู้ยากมากเลยนะของฟูแล้วเอาอยู่ยากมากผมเอาลองเอาดาเมจไปงัดตรงๆแล้ววินเลดโอกาสชนะมีใช่โอกาสชนะมีผมตีดาเมจ10บวก2ทีรวดยังเอามันไม่ค่อยอยู่เลยอ่ะคุณมันเวอร์มากเลยอ่ะจงลี่จะเก็บมันเหรอยากยากมากต้องทีมดาเมจจัดแล้วต้องมี CC ด้วยเอาอยู่ยังไงนะอาจจะต้องเซตของฟูจริงคุณของฟูบวกเลยของฟูบวกยูล่าผมมองยูล่าน่าจะเอาอยู่ยูล่าน่าจะเอาอยู่พูดนี่ผมกำลังพูดถึงเราแก้ทีมนี้แล้วนะ แก้ทางยังไงวะผมลองแล้วนะมันสู้ยากมากเลยอ่ะช่างมันนะเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็จะเจอวิธีเองแหละฮะนะฮะจริงๆผมก็เคยตบชนะแล้วนะแต่เราต้องรักไก่ถ้าเกิดปล่อยตอนเขาของฟูมากๆเราตบยากมากยากมากยากจริงคุณ2ไฟยังเหนื่อยเลย2ไฟแล้วต้องติดเบนเน็ตแล้วจังหวะต้องได้แล้วกินอาหารต้องอย่างนั้นเลยต้องบัฟฟูลบัฟเลยอ่ะถ้าฟูลบัฟแบบมีสิทธิ์เอาอยู่มีสิทธิ์ทีเดียวหายถ้าโล9ก็ไม่ไหวนะโล6ยังสูสีอยู่ถ้าโล9ยากมากนะฮะนะต้องฟูลบัฟอย่างเดียวไม่ฟูลบัฟเอาไม่อยู่นะแล้วทีมที่เล่นฟูลบัฟน้อยมากเพราะฉะนั้นทีมเนี่ยวิลเลจมหาศาลแน่นอนนะคะแนนเด็กเนี่ยจริงๆผมให้ 9.5 ขึ้นแล้ววิลเลจมันบ้าพอเกินไปอ่ะคนมันแทบไม่แพ้เลยผมตั้งแต่อย่างที่ผมบอกผมเทสมามันยังไม่แพ้เลยนะใช่ไหมมันรีเพย์ย้อนหลังได้ถึงไหนอ่ะของรอบก่อนมันตัดทิ้งไปแล้วใช่ไหมเนี่ยวินแล้วก่อนหน้านี้ก็มีวินอีกประมาณ6เกมอ่ะ3ประมาณ3เกม4เกมได้หายไปที่มันตัดออกไปมันรีเพย์มันเก่าเกินใช่ไหมโอ้คุณมันเวอร์มากฮะไปลองเล่นดูได้นะคุณนะแต่ทีมนี้สำหรับเคลียร์เนื้อเรื่องใช่ไหมเผื่อบางคนแบบเด็กใหม่เล่นเคลียร์เนื้อเรื่องเหรอเด็กนี้เขียนในเรื่องไม่ค่อยเหมาะคุณนะมันช้าไปมันช้านะมันค่อนข้างช้าเทิร์นในเรื่องมันต้องเคลียร์5เทิร์นใช่ไหมพวกเคลียร์พวกนั้นนะหมดยากอ่ะเล่นได้แต่ถ้าหมดง่ายน่าจะไปใช้ทีมอื่นเถอะ หมดยากได้นะหมดยากมันไม่จำกัดเทิร์นนี่ใช่ไหมได้คนผมว่าเก่งมากทีมเนี้ยไปลองเล่นดูนะครับผมนะคลิปวิดีโอนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมนะหวังว่าคลิปนี้ออกไปเด็กนี้มันจะไม่ระบาดเยอะนะผมกลัวมากเลยนะพบใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมบ๊ายบายจ้าเย้